พี่ตะวันถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ามากเกินหรือไม่ปกติคะก็คืออย่างที่บอกนะคะเรารู้สึกว่ามันเริ่มกัดกินชีวิตค่ะอย่างแรกนะก็คือที่บอกว่าเราต้องแยกออกระหว่างบุคลิกภาพโดยปกติกับความผิดปกติทางอารมณ์และความคิดถ้าบุคลิกภาพโดยปกติเนี่ยเราก็คือเราจะพบว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่มากระตุ้นเราแค่นั้นเองแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังอยู่กับมันได้เราเข้าอกเข้าใจมันได้อะว่าพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็เลยต้องคิดเยอะกว่าปกติแต่ถ้าเกิดเราเริ่มในแบบลักษณะของความคิดที่ผิดปกติแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปค่ะคือมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดิมอย่างเช่นความคิดกังวลเนี้ยมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วมันเริ่มส่งผลกัดกินชีวิตนะคะการใช้ชีวิตความสัมพันธ์หรือการทํางานของเราคือเรียกว่ามันมีผลกระทบนะคะที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตกับมันยากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะไม่ปกติแต่ให้แน่ใจยังไงก็อาจจะต้องมาลองเช็คดูนะคะลองเช็คดูได้